รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลในช่วงรายการทาง NTV ระยองช่อง511สงกรานต์ที่ผ่านมาในจังหวัดระยองมีที่ไหนบ้างมีอะไรที่น่าสนใจจะนำมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเราเริ่มต้นกันที่จังหวัดระยองครับกับงานประเพณีสงกรานต์ปีนี้ทางด้านของจังหวัดระยองก็จัดยิ่งใหญ่ครับเราลองแวะไปเยี่ยมเยียนงานสงกรานต์ที่ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเขาจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆซึ่งต้องถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความเรียกว่าได้รับความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเป็นอย่างดีและมีชุมชนต่างๆให้ความร่วมมือมีการส่งน้ำมีการรดน้ำขอพรซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราไปชมบรรยากาศที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธกันในช่วงนี้ครับเอาสิมึงจะด่าอะไรกูมึงด่าเห็นผัวเมียน้อยมาถึงหอใครเป็นเมียน้อยเสียงไม่ออกช่วยไฟเนื่องในวันผู้สูงอายุดังนั้นคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุธหรือคณะจึงได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขึ้นในวันศุกร์ที่8เมษายน2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ61พรรษา2เมษายน2559และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้แทนนะฮะสมบัติได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานไปแล้วนะครับขนมธรรมเนียมประเพณีก็คือสิ่งที่สังคมต่อพื้นปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานนะครับจนยึดถือกันในจิตใจว่าต้องปฏิบัติจึงจะเกิดความสุขความเจริญประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานนะครับปัจจุบันท่านคงจะเห็นนะครับว่าเราต้องออกไปทำงานกันนะครับลูกหลานต้องออกไปทำงานกันนะครับก็จะทิ้งผู้สูงอายุไว้ที่บ้านนะครับความกตัญญูนะฮะการแสดงความเคารพนะฮะโดยการรดน้ำขอพรดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการครับให้ขอเชิญนะท่านสูงอายุนะครับท่านครับสิโซะท่าเรือขอบคุณครับกลับเราไปตามต่อกันที่สงกรานต์ของอำเภอบ้านฉางในช่วงนี้ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธโดยเฉพาะสงกรานต์ปีนี้ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางนายสุชินภูธีรันประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดงานคอนเสิร์ตถนนรวงข้าวซึ่งเป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านฉาง
โดยมีการจัดคอนเสิร์ตของหน่วยอัมพลลำพูนขึ้นที่ชายหาดพยูนซึ่งในการนี้ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของพี่น้องชาวอำเภอบ้านฉางโดยท่านนายกสุชินภูริรันต์ในตำแหน่งของประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็ได้จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นไปฟังไปดูบางช่วงบางตอนของหนุ่ยอัมพลลำพูนในช่วงนี้ครับไปดูกันครับกองทุนโรงไฟฟ้าระดับตำบลนะครับได้เสนอโครงการของงบประมาณมาจัดโดยได้อนุมัติโครงการนี้นะครับก็ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าบ้านตะพุดแล้วก็ชุมชนที่อยู่รอบใกล้เคียงในจังหวัดระยองนี่นะครับมาร่วมรายกันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนคุณวิทยา2ภาษา14ล้านนี่กองทุนให้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเงินมาให้หมู่บ้านฉันไม่แบ่งเลยไม่ได้แบ่งเลยครับไม่ได้แบ่งเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ผมพูดแค่สองโครงการนะแต่เก่งมีเยอะแล้วบางคนที่เก็บข้อมูลแต่ก็มีมากครับคุณท่านรองสภาเมื่อวานเชิญไปที่เขาภูดอนขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนต่างๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า6ตำบล6พื้นที่ด้วยกันนะครับที่ได้จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์นะครับซึ่งปีนี้นะฮะต้องขอบอกว่าทางกองทุนเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับพ่อแม่พี่น้องลงมาในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเขตบ้านทับพุทธเขตบ้านฉางตำบลทับมาตำบลเนินพระเขตห้วยโป่งนะครับซึ่งวันนี้ทางสำนักงานกองทุนได้มีกิจกรรมดีๆอย่างที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีแล้วก็สูญรวมจิตใจเข้าหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเพณีของเราปีนี้แล้วเราก็สนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่เราเนี่ยเล่นประเพณีสงกรานต์ใช้น้ำน้อยปลอดแอลกอฮอล์นะฮะเน้นผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับการรวมกันระหว่างชุมชนต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปผมคิดว่าโครงการดีๆอย่างนี้สำนักงานกองทุนนะฮะในฐานะที่ผมเป็นรองประธานภาคประชาชนระดับจังหวัดก็คงจะสนับสนุนต่อไปคาราบัญชาเหนื่อยพอพอรอก็เหนื่อยแต่ความเหนื่อยเอาเรื่องของอัพเงินบัญชาเนาะI'm not afraid to die.
นี้ถือว่าเป็นวันดีอย่างหนึ่งที่กองทุนไฟฟ้าเนี่ยได้มีโอกาสสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านฉางผมเนี่ยในฐานะกองทุนไฟฟ้าจังหวัดนะครับถ้ามีโครงการลักษณะอย่างนี้ก็ต้องดูแลถือว่าเป็นเรื่องของงานประเพณีพี่น้องชาวตำบลบ้านฉางนะครับหรืออื่นๆที่อื่นที่มีการจัดก็น่าจะสนับสนุนด้วยเหมือนกันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้นำระดับหมู่บ้านอันนี้จากชุมชน14ชุมชนนะครับผมตรวจขออนุญาตดูแลนะครับโดยวันนี้ท่านพัทรพลสุวรรณวุฒินะครับที่เดินทางมาถึงช่วยแจ้งผมนิดนึงผมจะเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาในงานนี้เพราะเนื่องจากว่าต้องให้หนุ่ยมาถึงก่อนนะครับแล้วเราจะเชิญผู้นำของเราขึ้นมาผมไม่เห็นท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับไม่ได้มาในตำแหน่งนะครับผมเรียนเชิญจัดดีดอกไม้อยู่จัดกิจกรรมอย่างนี้เพื่อครับให้พี่น้องนะครับวันนี้เชิญครับมีท่านนายกโดยมีท่านนายอำเภอบ้านเฉารายงานจากนั้นผมปืนดังๆเป็นกำลังใจท่านทั้งนี้ครับมีนักการอยู่ทั้งหมด9ท่านนะครับรวมของผมเป็นประธานอยู่ฉะนั้นการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับที่ให้มาทางระดับเป็นของชุมชนนะครับวันนี้ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับร่วมกับทางเทศบาลตำบลบ้านฉางได้จัดฟรีคอนเสิร์ตท้องถิ่นเองนะครับโดยท่านนายกรวมกับคณะกรรมการประธานกองทุนไฟฟ้าระดับชุมชนหมู่บ้านได้เห็นความสำคัญว่าเพื่อการสืบสารประเพณีสงกรานต์รักษาไว้เราก็ได้จัดฟรีคอนเสิร์ตวันนี้ขึ้นพี่หนุ่ยถามว่าพี่สุธาเอารูปนี้มาเนี่ยมาฆ่าหนุ่ยเหรออีกไม่นานครับพ่อแม่พี่น้องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนรมิตถนนธุรกิจท่องเที่ยวจากหนองแฟบสู่บ้านทารางบประมาณ94ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับทั้งประเทศก็คึกคักหมดครับเพราะนั้นระยองอาจจะไม่ค่อยกระเด่นเท่าไหร่ในเรื่องประเพณีสงกรานต์แต่เรามีวัฒนธรรมของเราเนี่ยขอบคุณกองทุนไฟฟ้าและขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ใช้บริการเอาละครับผมก็มีแค่นีบ้านฉางนะทำให้เราได้เจอกันขอบคุณสจชาด้วยนะครับวันนี้ที่มาให้เกียรตินะพวกเราเป็นลูกบ้านนี่เราต้องให้กำลังใจเพื่อจะได้เจอกันบ่อยๆทุกคนตบมือชูสูงๆตบมือนายกด้วยวันนี้หน่อยเ
ราจะเห็นได้ว่าวันนี้มีรุ่นใหญ่ๆทั้งเลยเหมือนมาเจอพรรคพวกไงก็ไม่รู้มันต้องทบทวนความจำกันหน่อยแม่บัญชางชูสองมือเลยI'm not afraid to die.
กับประชาชนโอเคหลายคนก็เริ่มไม่อายแล้วลูกน้องเคไม่มีอายบ้านฉางไม่มีอายรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะทางเทศบาลบ้านฉางเนี่ยจัดงานได้ยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยจริงๆวันนี้ทุกคนพูดถึงเลยนะคะเห็นโปสเตอร์ท่านนายกถ่ายคู่กับพี่หนุ่ยนะคะก็ยิ่งเป็นการที่สร้างบรรยากาศของการมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะปกติจริงๆวันนี้เนี่ยจะต้องพักแล้วแต่เห็นงานนี้เลยต้องรีบมานะคะเล่นทุ่มหนึ่งแต่มาตั้งแต่4โมงเย็นก็น่าจะเป็นงานที่ประทับใจคนหลายๆคนก็อยากจะขอบคุณเทศบาลนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องชุมชนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันนี้คงต้องปิดท้ายรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลที่จะพบกับท่านผู้ชมทางช่อง NTV ช่อง511เป็นรายการช่องข่าวท้องถิ่นในจังหวัดระยองติดตามชมได้ทาง NTV ช่อง511วันนี้คงต้องลำลากันไปก่อนวันครับมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและท่าเรือในพื้นที่มาตรพุทธเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของจังหวัดระยองซึ่งการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550โดยเรายึดหลักในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแล
การประกอบกิจการของโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับติดตามตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมจัดการช่วยกันลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเองภาคชุมชนเราก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2550ปีนี้ก็ปีที่9แล้วครับรางวัล8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจนะฮะแล้วก็เป็นการที่ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบวันนี้ชุมชนต่างๆก็มีความเข้มแข็งและมีองค์ความรู้ที่จะเข้ามาดำเนินการและที่สำคัญเราต้องการให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็เรียนว่าปีนี้8ปีผ่านไปนะครับโรงงานในพื้นที่155โรงเนี่ยวันนี้ได้รับรางวัลถึง109โรงนะครับแล้วก็รางวัลที่คนที่ทำต่อเนื่องมาอีก37โรงเนี่ยก็ถือว่าเราเองเนี่ยก็เดินมาไกลแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะครับสุดท้ายก็คือว่าเนี่ยคือเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของการที่จะทำให้คำว่าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรืออีโคอินดัสเทรียลทาวน์เนี่ยเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับ